Weekly C3 ในวันนี้ส่งท้ายปลายปีนะคะซีมาทำข่าวเกี่ยวกับเรื่องของโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ 3G ค่ะฟังดูแล้วอาจจะไฮเทคมากเป็นพิเศษเพราะว่าทางสน.โชคชัยนี้นำร่องก่อนเพื่อนเลยนะคะจะดูแลประชาชนในพื้นที่ในเขตสน.โชคชัยนี้ด้วยระบบ 3G เขาทำได้ยังไงนั้นเดี๋ยวซีจะพาคุณผู้ชมไปคุยกับท่านผู้กำกับค่ะว่าใครจะฝากบ้านไว้กับตำรวจ 3G ได้บ้างคะปีนี้พิเศษกว่าเดิมเพราะว่าต้องบอกว่าเทคโนโลยีก้าวถึงแล้วอย่างด้านหลังสิที่จะเห็นนี้นะคะก็คืออยู่ในโรงพักของสน.โชคชัยนี้จะเห็นว่ามี CCTV เต็มไปหมดเลยค่ะมีเยอะขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยเพิ่งดำเนินการติดตั้งเสร็จสิ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองนะครับก่อนที่จะเข้าเทศกาลปีใหม่แล้วก็เข้าสู่โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจนะครับพื้นที่ไหนบ้างคะที่สามารถฝากบ้านไว้กับตำรวจ 3G แบบนี้ได้พื้นที่สน.โชคชัยนะครับเรามี3เราจะแบ่งไปทั้งหมด4 area ด้วยกันนะครับก็จะครอบคลุมหมดทั้งพื้นที่ส่วนทําในพื้นที่ของสน.อื่นนั้นนะครับได้ทราบข่าวว่าสํานักงานตํารวจชาตินะครับกําลังเร่งดําเนินการติดตั้งกล้อง CCTV ให้เสร็จสิ้นนะครับก่อให้ทันก่อนเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงเนี่ยนะครับต่างบ้านนี่ไฮเทคพอสมควรเพราะในบ้านตัวเองก็มีการติดตั้งกล้อง CCTV ถ้าสมมติไม่อยู่บ้านแต่ในบ้านตัวเองมี CCTV ที่ดูผ่านสมาร์ทโฟนได้ฝากพี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยดูแลด้วยได้ไหมคะได้ครับท่านอาจจะแจ้งทางโทรศัพท์นะครับจากของสน.โชคชัยนั้นนะครับเราเปิดในระบบไลน์นะครับแอปพลิเคชันไลน์นะครับแชทกันได้ครับผมสามารถที่จะแชทกันได้นะครับถ้าพี่น้องประชาชนนะครับอยากจะฝากบ้านนะครับก็มาติดต่อที่ทางสถานีนะครับตำรวจเราก็จะให้ลงทะเบียนไว้นะครับเราจะขึ้นทะเบียนแล้วเราก็จะจัดเข้ากลุ่มนะครับเข้ากลุ่มของแอเรียซึ่งเราก็จะมีเจ้าหน้าที่มอนิเตอร์นะครับสามารถที่จะโต้ตอบทางไลน์เข้าไปที่สมาร์ทโฟนของทางเจ้าของบ้านได้ครับคุณผู้ชมคะที่ซีถืออยู่ในมือนี้นะคะคือแท็บเล็ต Android นะคะที่ใส่ซิม 3G ได้เอาไว้สำหรับพี่ๆสายตรวจที่ไปตรวจดูตามบ้านเรือนว่าอยู่กันดีปลอดภัยไหมมีโจรงัดบ้านไหมดูเสร็จปั๊บจะถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ส่งมาที่สถานีตำรวจแห่งนี้นั่นเองนะคะส่วนสถานีตำรวจแห่งนี้ก็จะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใช้ Wi-Fi ความเร็ว16เมกก็ต้องบอกว่าเป็นนโยบายของทางสถานีตำรวจที่สน.โชคชัยแห่งนี้เท่านั้นที่มีการใช้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นต้นแบบนะคะที่น่าสนใจมากๆสำหรับการใช้ IT ให้ล้ำค่าแล้วก็ต้องบอกว่าสำคัญมากๆนะคะเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีในสังคมปัจจุบันมากๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ